ช่วงนี้ครับเรามาดูเรื่องราวของฟุตบอลทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับล่าสุดครับเดินทางไปถึงประเทศจีนแล้วแล้วก็ลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้นักเตะมาครบทีมแล้วอย่างที่เจ้าเช็คสุประโชคสารชาติเนี่ยเดินทางกลับมาสมทบกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วครับไปดูบรรยากาศการฝึกซ้อมกันหน่อยนะครับอัปเดตความพร้อมของทัพช้างศึกไทยครับในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแมตช์เดย์ที่5ครับในการเจอกับทีมชาติจีนนะครับนักเตะของเราก็เดินทางไปถึงจีนแล้วก็ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วครับแล้วก็มีเจ้าเช็คสุประโชคสารชาติเนี่ยเป็นนักเตะรายสุดท้ายครับที่เดินทางตามมาสมทบกับเพื่อนร่วมทีมนะครับซึ่งตอนนี้ช้างศึกของเราก็มีนักเตะครบทั้ง27คนแล้วเจ้าเช็คเดินทางมาถึงแคมป์แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนนะครับเป็นการยืดเหยียดเพื่อคลายกล้ามเนื้อเท่านั้นผมว่าเจ้าตัวเนี่ยก็เดินทางตามหลังมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนการฝึกซ้อมเมื่อวานที่ผ่านมาครับโค้ชอิชิอิก็เน้นวิธีการซ้อมแท็กติกที่จะใช้กับทีมชาติจีนครับใช้เวลาซ้อมประมาณ1ชั่วโมง30นาทีบรรยากาศตามภาพเลยครับสนามฝึกซ้อมก็มีท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ27องศาเซลเซียสก็ถือว่าไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวจนเกินไปด้วยนะครับกองหน้าของทีมอย่างสุประชัยใจเด็ดครับให้สัมภาษณ์ระหว่างซ้อมครับบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามาซ้อมที่จีนเป็นวันที่2แล้วเมื่อวานเราเดินทางมาดึกก็พยายามปรับสภาพร่างกายกับอากาศส่วนความพร้อมส่วนตัวเนี่ยก็ 100% ก็พยายามเรียนรู้แท็กติกใหม่ๆจากโค้ชอิชิอิการติดทีมชาติเนี่ยก็ภูมิใจอยู่แล้วเรื่องความมั่นใจตอนนี้ก็เต็มร้อยพยายามที่จะเก็บ3แต้มและต้องโฟกัสในเกมกับจีนที่ต้องได้3แต้มการเจอกับจีนชุดนี้ไม่ใช่เกมที่ง่ายแน่นอนแต่ทุกคนก็จะพยายามทำผลงานให้ดีรวมถึงนักเตะใหม่ที่เข้ามาฝึกซ้อมเนี่ยก็พยายามเรียนรู้ร่วมกันเป้าหมายของผมคือการเก็บ3แต้มเพื่อเปิดประตูเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้นะครับซึ่งโปรแกรมทีมชาติไทยนะครับก็จะลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดที่5ครับเจอกับทีมชาติจีนที่สนามโอลิมปิกเซ็นเตอร์สเตเดียมนะครับในวันที่6มิถุนายนนี้เวลา 19:00 น.ก็เดี๋ยวรอเชียร์ทัพช้างศึกกันได้ตอนนี้ก็เดินทางมาครบทุกคนแล้วนะชุดนี้ก็ถือว่าฟูลทีมเลยจะขาดก็แค่แบ็คขวาอย่างนิโคลัสมิเคลสันที่มีอาการบาดเจ็บส่วนที่เหลือเนี่ยเราได้ธีรศิลป์แดงดามาแล้วก็ชนาธิปที่มีอาการบาดเจ็บก็กลับมาลงซ้อมกับเพื่อนได้ก็ถือว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดอีก1ชุดของไทยเหมือนกันก็มีทั้งตัวประสบการณ์ตัวเก่าแล้วก็ดาวรุ่งที่ขึ้นมาผสมผสานกันนะคะก็เชื่อว่าอิชิอิจะสามารถเลือกใช้ในเกมที่เราจะต้องเจอกับจีนเนี่ยเพราะว่าหลายคนก็คือเข้าใจแหละว่านัดนี้มันสำคัญมากๆกับการที่เราต้องเก็บชัยชนะให้ได้นะคะถ้าว่าเราอยากจะไปต่อในการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วก็ถ้าเรามองไปที่อิชิเองเนี่ยกับนักเตะหลายคนก็มีประสบการณ์ในการที่เคยร่วมงานกันมาหรือแม้แต่ในการแข่งขันในรอบก่อนหน้าเนี่ยเขาก็รู้ว่านักเตะในตำแหน่งใดควรจะใช้แบบใดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบเราก็รู้สึกว่าอิชิเขามีความคุ้นเคยกับทีมชุดนี้นะคะแต่ยิ่งได้นักเตะที่เรียกว่ามีความเป็นตัวประสบการณ์มาช่วยทีมมากขึ้นก็น่าจะทำให้ทีมชาติไทยเรียกว่ารักษามาตรฐานได้ดีมากขึ้นเพราะโค้ชอิชิเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ตอนที่ประกาศรายชื่อหลายคนก็ถามว่าทำไมมีชื่อคนนี้ทำไมไม่มีชื่อคนนั้นเนี่ยโค้ชก็บอกว่าด้วยเวลาการเตรียมทีมที่มันน้อยดังนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกผู้เล่นที่โอเคฟอร์มก็ดีส่วนนึงแต่ว่าอีกส่วนนึงคือการเข้าใจกันแล้วก็การที่เล่นร่วมกันมานานอย่างชุดนี้เรามีธนบูรณ์เกษรัตน์ที่กลับมาติดทีมชาติเนี่ยธนบูรณ์ก็เป็นนักเตะที่วนเวียนอยู่ในข่ายทีมชาติมาหลายปีก็คุ้นชินอยู่แล้วรวมถึงนักเตะที่อาจจะเคยเล่นกับอิชิมาสมัยที่เขาคุมไทยลีกทั้งสมุทรปราการแล้วก็บุรีรัมย์เนี่ยก็จะได้เรียนรู้แท็กติกกันอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่อย่างที่บอกว่าเวลาเตรียมทีมมันน้อยแล้วทางเลือกเราเนี่ยคือเราห้ามแพ้นะเกมนี้เราต้องเสมอหรือชนะเสมออาจจะยังลุ้นต่อลำบากหน่อยแต่ถ้าชนะเนี่ยโอกาสเข้ารอบก็เป็นอยู่ในมือเราก็ไม่อยากจะย้อนไปว่าเอ๊ะนัดแรกเนี่ยน่าเสียดายนะคะแต่ว่าเราต้องทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะคุณผู้ชมยังไงก็ตามแฟนๆทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็เป็นห่วงกันเพราะว่าเราบินไปแข่งขันครั้งนี้อย่างที่เรารายงานกันไปว่าระยะทางมันก็ค่อนข้างที่จะไกลนักเตะของเราจะมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าทางมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำเองเนี่ยก็บอกว่านักเตะของเราไม่มีปัญหาอะไรปรับตัวได้ที่สำคัญเนี่ยก็มีเชฟไทยคอยประจำการดูแลกันทุกวันด้วยค่ะ